ท่านคณะกรรมการครับเวทีของเราเป็นเวทีที่ต้อนรับคนที่มีความสามารถหลากหลายอาชีพและบางครั้งบางอาชีพที่เราค้นพบเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายครับอย่างเช่นผู้ร่วมรายการในวันนี้นะครับเขามีอาชีพในการค้นหาตามล่ารังต่อแต่ตลอด27ปีในการค้นหารังต่อกว่า400รังที่เขาค้นเจอเขาโดนต่อต่อยมานับครั้งไม่ถ้วนครับและหมอบอกว่าเขาห้ามโดนต่อต่อยแล้วเพราะว่าร่างกายเขาหมดภูมิต้านทานเขาตั้งใจทำงานภารกิจนี้เป็นครั้งสุดท้ายด้วยตัวเองครับและนี่คือเหตุผลที่เราต้องการตามติดค้นหาเรื่องราวในชีวิตเขาและชวนเขามาพูดคุยในรายการวันนี้ครับเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนพลเตปัญญาชื่อเล่นชื่อจิตอายุ41ปีมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับอ๋อครับผมคือที่ว่าไปหาต่อเนี่ยก็คือหาที่ในเชียงใหม่นั่นใช่ไหมครับผมใช่ครับคือเอาไปทำอะไรคะอยากรู้จังตัวต่อทำได้เอามาทำเมนูอาหารได้หลายชนิดครับทั้งเอาขายแล้วก็ที่เหลือก็เอามาแบ่งกันกินครับผมอ๋อเหรอคะกินยังไงฮะกินคือตัวต่อสามารถกินได้แบบสดๆแล้วก็นึ่งกินได้ครับผมสดๆครับผมสดๆก็ได้ครับมันไม่มีพิษอยู่ข้างในนั้นหรอเรากินเข้าไปตัวอ่อนไม่มีพิษครับผมมีจะมีก็เพราะว่าพวกโปรตีนครับผมโปรตีนส่วนใหญ่คนที่แพ้จะแพ้พวกโปรตีนครับผมไอ้ที่ต่อต่อยเราอ่ะมันเป็นต่อที่บินออกมาจากข้างนอกใช่ไหมฮะครับผมใช่ครับตัวอ่อนนี่จะอยู่ในรังเท่านั้นครับผมตัวอ่อนอยู่ในรังครับที่เราหาคือหาตัวอ่อนครับผมใช่ครับเหรอคะที่เป็นตัวเต็มวัยแล้วนั่นคือไม่กินละกินไม่ได้ครับผมตัวนั้นกินไม่ได้ครับตัวนั้นมีพิษครับผมทำมากี่ปีแล้วคะทำมา27ปีครับผมตั้งแต่อายุ14ครับ14เลยครับผมแล้วไปเริ่มอาชีพนี้ได้ยังไงฮะโดยบังเอิญครับผมโดยบังเอิญก็คือคุณลุงที่แถวๆใกล้ๆบ้านนะครับคุณลุงใกล้บ้านชวนไปด้วยคือวันนั้นอ่ะคุณลุงเขาจะไปแล้วไม่มีคนไปด้วยครับก็เลยชวนผมไปด้วยครั้งแรกก็เหมือนจะกลัวครับผมกลัวอยู่แต่ว่าพอไปแล้วมันเหมือนอะไรที่เป็นท้าทายดีครับท้าทายแล้วก็เกิดความชอบหลังจากนั้น 2-3 ปีผมก็เริ่มไปเองโดยคนเดียวครับผมไปเองรายได้นี่ได้ยังไงคะสมมติไปได้เป็นน้ำหนักหรือยังไงคะเป็นน้ำหนักครับผมโลละ 1,200 ครับโลละ 1,200 เลยเหรอมันก็แยกเป็นแต่ละชนิดต่อครับผมถ้าต่อเล็กก็จะราคาถูกนิดนึงครับถ้าเป็นต่อหลุมยักษ์ก็จะประมาณ 1,200 ครับแล้วที่เมื่อกี้พี่ซุปเกริ่นไว้ว่าเคยโดนต่อรุมกัดเนี่ยครับผมเคยโดนหนักสุด63ตัวครับอาการตอนนี้ก็คือผมไม่สามารถโดนต่อต่อยได้แล้วครับแม้แต่พึ่งตัวนิดเดียวก็ต่อยก็ไม่ได้แล้วครับตอนนี้แอนติบอดีในร่างกายผมไม่มีแล้วครับแล้วถ้าใช้ไปหมดแล้วถ้าสมมุติมันต่อยคุณจะเกิดอะไรขึ้นฮะประมาณสัก 3-5 นาทีผมจะเกิดอาการชาขึ้นหน้านะครับเกิดอาการชาขึ้นหน้าแล้วก็เริ่มหายใจไม่ออกพอเลยจาก5นาทีขึ้นไปเนี่ยผมจะช็อกแล้วก็บูบทันทีเลยครับตอนนี้ผมต้องพกอะดรีนาลีนฉุกเฉิน24ชั่วโมงเลยครับคือเวลาต่อยก็คือก่อนถึงมือหมอก็ต้องคือหมอเขาฝึกให้ผมฉีดยาตัวเองครับผมเคยแบบว่าร้ายแรงที่สุดเกิดอาการแพ้ในร่างกายตอนนั้นเป็นยังไงปีนี้ครับผมปีนี้เลยครับก็คือตอนนั้นผมไปตีต่อแดงไปตีต่อแดงแล้วก็โดนไป2ตัวผมก็ชะล่าใจว่าเอ๊ะคงก็คือตั้งคือยังไม่เคยเกิดขึ้นนะครับพอหลังจากนั้นมันเริ่มชาขึ้นข้างหน้าแล้วก็ผื่นออกเต็มตัวแล้วก็บวมครับผม Why? บวมขึ้นหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยก็ถามทีมงานว่าผมล้มทั้งตัวเลยครับล้มทั้งยืนเลยครับแล้วเขาก็รีบไปเอารถที่บ้านกลับมารับผมไปส่งโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลทางทีมแพทย์ทีมพยาบาลเขาพยายามช่วยผมเต็มที่ก็หายใจก็หยุดหายใจไป30วินาทีครับพยายามช่วยกันเต็มที่ทั้งฉีดอะดรีนาลีนฉีดเด็กซ่าฉีด CPM อะไรเข้าไปในร่างกายให้ร่างกายมันกระตุ้นกลับขึ้นมาครับครับไปถึงขั้นหยุดหายใจเลยอะฮะครับผมโอ้แล้วงี้ที่บ้านว่าไงบ้างอะคะเนี่ยที่บ้านตอนนี้ขอให้เลิกครับผมเป็นห่วงมากครับโดยเฉพาะลูกชายกับลูกชายครับผมเขาพูดว่าไงบ้างอะเขาบอกว่าเนี่ยพ่อบอกครั้งเนี้ยขอเป็นครั้งสุดท้ายนะเลิกได้แล้วคือขอเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆผมก็รับปากเขาครับคือลูกชายนี่มานั่งร้องไห้2-3ครั้ง3ครั้งนะครับผมมานั่งร้องไห้ผมก็ไม่อยากให้เกิดวันนั้นอีกนะครับสงสารลูกครับลูกต้องขออนุญาตทางโรงเรียนเพื่อจะวิ่งมาดูพ่อครับครับผมโอ้เป็นใครๆก็ห่วงอ่ะพ่อหยุดหายใจเลยนะครับแล้วตอนทําเนี่ยคิดว่ามันคุ้มมั้ยฮะคุ้มตอนที่ยังไม่เกิด
เหตุการณ์แบบนี้ผมว่ามันก็คุ้มครับผมคุ้มอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดว่าถ้าจะให้คุ้มกว่าชีวิตคงไม่คุ้มแล้วครับไม่คุ้มแล้วครับค่ะครับก็ต้องกลับมาดูแลครอบครัวให้ครอบครัวสบายใจดีกว่าครับทำนี้เพราะรักหรือว่าต้องทำเพื่ออาชีพใจรักครับผมใจรักครับครับใจรักครับมันมีความตื่นเต้นเป็นสิ่งเดียวที่ผมทำนอกเหนือจากงานประจำครับอาชีพหลักจริงๆคืออะไรคะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขครับตำแหน่งพนักงานประจำห้องยาครับผมประจำห้องยาด้วยครับเคยจ่ายยาให้ตัวเองไหมฮะครับผม ฉะนั้นวันนี้จะเป็นมิชชั่นสุดท้ายครับผมแล้วมาวันนี้ล่ะคะความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะผมอยากมาขอทุนเพื่อที่จะไปหาจัดซื้ออุปกรณ์ไปทำอุปกรณ์อะไรต่างๆเพื่อความปลอดภัยของน้องๆครับเพราะว่าเวลาขุดต่อเนี่ยผมไม่สามารถขุดคนเดียวได้ครับผมโอเคค่ะพวกเราทั้ง3คนพร้อมที่จะดูภารกิจครั้งสุดท้ายกับการจับต่อครับผมพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับที่มารายการวันนี้คือท่านกรรมการครับต่อเนี่ยครับได้รับการบอกเล่ามาเยอะมากว่ามันเจ็บปวดกว่าผึ้งเยอะครับผมเยอะถ้าเทียบกันกับผึ้งเนี่ยครับสมมติว่าผึ้งตัวเล็กต่อยกับต่อต่อยเนี่ยมันสักกี่เท่าครับประมาณ100เท่าครับโอ้โหประมาณ100เท่าขนาดนั้นเลยอ่ะให้คะแนนนะครับ1 1ถึง100ก็คือให้ต่อ100เลยครับทีนี้ท่านกรรมการทราบใช่มั้ยครับว่าถ้าผึ้งต่อยเนี่ยคือเค้ายอมสละชีวิตต่อยได้แค่ครั้งเดียวครับแต่ต่อต่อยนะครับต่อยได้เรื่อยๆครับผมคือต่อยได้เรื่อยๆแต่ว่าพิษเค้าหนักสุดอยู่ที่4ครั้งครับผมหลังจากนั้นพิษเขาก็จะจางไปเรื่อยๆครับผมก็เหมือนกับเราเข็มทิ่มๆๆๆเงี้ยท่านกรรมการครับนึกภาพเอาเข็มทิ่มๆๆๆไม่หยุดก็เจ็บแล้วนะหลังจากนั้นอีกประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงพิษเขาจะกลับมาคืนแล้วก็ต่อยต่อได้อีกครับโอ้ my god ครับต่อรังนึงที่เราไปเจอนะครับครับผมมีประมาณสักกี่ตัวครับประมาณ 30,000 ตัวครับฮะครับผม 30,000 ครับผมโอ้ยท่านกรรมการครับผมพูดแบบนี้ท่านคณะกรรมการก็จะนึกภาพไม่ออกคือต่อเนี่ยมีหลายประเภทหลายชนิดแล้วก็พิษก็จะหลากหลายแตกต่างกันนะครับวันนี้เพื่อเป็นในเชิงความรู้นะครับผมจะพาน้องต่อมาสู่เวทีซูเปอร์100ครับทีมงานครับปล่อยน้องต่อเลยครับเดี๋ยวๆถือมาเถอะปิดให้มิดชิดต่อมีหลายชนิดครับเดี๋ยวให้จิตอธิบายครับมีต่อแบบฟันๆเนี่ยต่อแดงต่อแดงต่อตัวเสือจิตครับที่เราเรียงจากซ้ายมาขวาเนี่ยเราเรียงจากอะไรครับเรียงจากพิษครับผมพิษพิษแล้วก็ความดุนี่คือถือว่าดุน้อยสุดพิษน้อยสุดนี่คือต่ออะไรครับต่อแดงครับผมต่อแดงนะครับต่อแดงถิ่นอาศัยของเขาจะอยู่อาศัยทั่วไปครับผมตามต้นไม้บ้างตามพุ่มไม้บ้างตามหลังคาบ้านกรุงเทพมีไหมมีครับผมมีนะอันนี้มีนะครับเวลาเขาลงจากรังเราไปทำรังให้รังเขาตื่นเนี่ยตัวเนี้ยเวลาลงจากรังเขาจะลง 3-4 ตัวเขาจะต่อยแค่ 3-4 ตัวตัวเล็กนี่เวลาส่งกองทัพมาแค่ 3-4 ตัวแล้วตัวที่2นี่ครับเป็นต่อหัวเสือครับผมต่อหัวเสือครับผมถิ่นอาศัยก็เหมือนกันคือความดุจะต่างกันครับผมเวลาลุมทีนึงคือจะลงทั้งรังเลยครับมาทั้งรังเลยมาทั้งรังเลยเวลาลุมคือลุมต่อยทั้งรังเลยครับผมตัวต่อมานี่ครับอันนี้เป็นต่อหลุมครับผมเขาเรียกว่าต่อขี้หมูคือลักษณะตัวแล้วจะคล้ายกันกับต่อหัวเสือมากคือเหมือนกันแต่ตัวใหญ่กว่าแล้วอาศัยอยู่ในโพรงดินครับความเจ็บปวดจะมากกว่ามากกว่าผมมากกว่ามากกว่าครับตัวสุดท้ายนี่ใหญ่ตัวสุดท้ายนี่เป็นตัวใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าต่อเหลืองครับผมต่อเหลืองต่อเหลืองพบเห็นที่ไหนครับแถวๆภาคเหนือครับผมโซนภาคเหนือครับสวยท่านกรรมการครับ4ตัวนี้ครับไม่ใช่ตัวที่รุนแรงสุดครับตัวที่รุนแรงที่สุดคือต่อหลวงครับผมต่อหลวงหรืออีกชื่อนึงว่าต่อหลุมยักษ์ครับต่อหลุมยักษ์เป็นอย่างไรครับทีมงานครับมาครับนี่คือต่อหลุมยักษ์ครับต่อหลุมยักษ์นี่คือตัวเขางอนนิดนึงจริงๆเขายาวกว่านี้ยาวครับผมยาวครับที่ว่าเขารุนแรงหรือดุที่สุดเพราะอะไรครับคือต่อชนิดนี้โดยธรรมชาติของเขามีความดุที่สุดอยู่แล้วยิ่งกว่าต่อเสือเหรอครับยิ่งกว่าเยอะเลยครับเวลาลุมก็ไม่ได้ลุมเหมือนต่อทั่วไปพวกนี้ทั้งรังไหมทั้งรังเหมือนกันทั้งรังเหมือนกันนะฮะก็เคยมีครั้งหนึ่งเขาบรรทุกจากม้าครับบรรทุกม้าคนชาวเขาเขาแล้วม้าเนี่ยไปเดินผ่านคนก็วิ่งม้าน่ะคือของเขามีสัมภาระอยู่ก็คือไปได้ประมาณสัก100กว่าเมตรถึงนี่เลยครับคือรุมจนม้าเสียชีวิตครับผมแล้วก็ประมาณสัก 3-4 วันก็คือเหลือแต่กระดูกอ่ะครับเขากินด้วยครับเขาจะเอาเนื้อของม้านะครับไปเลี้ยงลูกเขาอีกท่านกรรมการครับความรู้ที่ทีมงานบอกผมคือต่อนะครับเขากินเนื้อครับผมเขากินเนื้อครับในธรรมชาติเขากินอะไรครับตามธรรมชาติ
อาหารที่โปรดปรานที่สุดของเขาคือนกครับผมนี่คือต่อที่รุนแรงที่สุดดุที่สุดพิษร้ายแรงที่สุดครับผมทำไมพรานจิตต้องล่าต่อชนิดนี้ครับต่อชนิดนี้คือเวลาเราไปล่าทีนึงมันคุ้มครับผมว่ารังมันใหญ่รังนึงเฉลี่ยประมาณสักกี่กิโลนะครับประมาณ 15-20 กิโลครับ 15-20 กิโลนี่ก็คือเหตุผลถ้าในแง่ของการทำงานคือทำแล้วคุ้มน้ำหนักที่ได้มาถูกไหมครับผมใช่ครับกิโลนึง 1,200 ถ้า20กิโลก็ 24,000 ครึ่งนี่กิโลเท่าไหร่ครับกิโลละ120ครับโอ้นี่ต่างกัน10เท่า10เท่าต่างกัน10เท่าสามพิษท่านนักการครับแล้วเหล็กในของเขาอะครับค่อนข้างยาวมากครับประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ6มิลเมตรครับอันนี้สุดหรือยังฮะยังครับผมยังไม่สุดครับแต่สำคัญที่สุดก็คือเวลาต่อต่อยอย่าไปปัดเขาแบบนี้ครับเพราะว่าต่อต่อยเหล็กในจะค้างเหรอฮะถ้าเหล็กในค้างนี่คือต้องได้ผ่าออกอย่างเดียวนะครับโอ้ถ้าเรายิ่งไปยิ่งเราไปโดนเขาแล้วก็เราไปสัมผัสเขาเนี่ยมันจะยิ่งเข้าไปเรื่อยๆครับโอ้ยแต่ละท่านคณะกรรมการครับและสำหรับภารกิจสุดท้ายที่จิตบอกกับทีมงานคือว่าเขาอยากทำสิ่งนี้เป็นการสั่งลาเป็นภารกิจที่ทำด้วยตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายนั่นคือล่าต่อหลุมยักษ์หรือต่อหลวงครับครับผมเพราะว่าสำหรับเขาแล้วมันคือภารกิจที่ท้าทายที่สุดและคุ้มค่าที่สุดครับผมท่านคณะกรรมการครับวันนี้ซุปเปอร์100จะพาทุกท่านไปพบกับโลกของอีกมุมหนึ่งมุมของพรานล่าต่อว่าเขาทำงานตรงนี้อย่างไรแล้วงานที่เขาทำมีความเสี่ยงภัยขนาดไหนที่สำคัญนะครับเราจะได้เห็นภูมิปัญญาที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนจิตครับรบกวนข้างๆโต๊ะเลยครับทีมงานครับเชิญครับเคยไม่ได้ทำอะไรให้มันด้วยค่ะแค่เดินผ่านอะมันก็วิ่งมาหาเราเลยนะใช่ครับผมใช่ครับถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาจะไม่ยุ่งกับเราไหมครับหรือว่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับผมถ้าเกิดว่าเราเดินเจอเราไปรังเขาบางทีเราอาจจะไม่เจอหรือว่าอาจจะเดินพลาดไปโดนใส่ต้นที่เขาอยู่หรือว่าอะไรเนี่ยไปสัมผัสนิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะลงท่านกรรมการครับนี่คือภารกิจสุดท้ายสำหรับจิตด้วยนะครับครับถ้าพร้อมแล้วทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับเราไปกันที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้โหธรรมชาติบ้านเราสวยจริงๆครับแล้วก็ตอนนี้กำลังตามหาครับผมครับตามหาต้นที่เขากินอยู่ท่านกรรมการครับตอนนี้จิตกำลังหาต่อนะครับโดยที่กำลังไปมองหาต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมครับต้นนี้เลยครับนี่คือต้นอะไรครับต้นก่อครับผมต้นก่อจะเป็นต้นไม้ชนิดเดียวที่ต่อเขากินครับผมอ๋อเขากินต้นไม้นี่เหรอครับครับผมเอาน้ำยางมาทำรังครับนี่แหละครับนี่ครับนี่โอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนี่ต่ออะไรฮะต่อหลุมมากนี่คือต่อหลุมครับต่อหลุมฮะต่อหลุมยักษ์ครับหรือว่าต่อหลวงเนี่ยครับต่อหลวงครับโอ้ตัวใหญ่มากใหญ่มากเลยโอ้ยเห็นขนลุกประมาณเกินนิ้วใช่ไหมฮะเกินครับผมเกินครับจิตกำลังทำอะไรฮะตอนนี้ผมกำลังฟันสายป่านเพื่อให้เป็นเกลียวครับผมแล้วเอามามัดกับไอ้ตัวพลาสติกก่อนโอ้เดี๋ยวเราจะต้องไปเอาต่อมาครับไปจับต่อมาก่อนจับต่อมาก่อนแล้วไงนะแล้วก็คล้องเอวเขาก็กลับไปหาที่รังเขาเวลาเขาบินไปเราได้เห็นเป็นสัญลักษณ์เพื่อจะได้รู้ว่ารังเขาอยู่ที่ไหนครับผมใช่ครับโอ้โหแล้ววิธีแบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่มาจากไหนฮะมันสืบต่อกันมาหรือว่าครับผมใช่ครับมันเป็นวิถีชีวิตที่ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมาสืบต่อกันมาเรื่อยๆครับครับคู่คนลุกอยู่ตลอดเวลาโอ้ยเห็นตัวมันคือเป็นเราเห็นตัวเดียวเราวิ่งแบบดูเป็นสุดชีวิตแบบแบบเสียงตายมากๆอ่ะยิ่งรู้ว่ามันกินเนื้อด้วยเนี่ยชมต่อครับวันนี้ทำเยอะเลยนะครับครับทำเก็บไว้เยอะๆอุ้ยๆอะไรครับเป็นหมูครับผมหมูไปทำไมฮะหมูต้องเป็นหมูสดๆเลยครับผมถ้าเป็นหมูข้ามคืนไม่ได้แล้วจิตเอามาทำอะไรฮะเพื่อที่จะเอาไปล่อตัวต่อครับผมเราไม่สามารถที่จะเข้าไปคล้องจากในต้นได้เพราะมันมีหลายตัวโอ้เขากินแล้วเขาคือเอาหมูมาล่อเขามาล่อเขาก่อนนะครับโอ้โหเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นอะ Amazing เลยแต่พวกนี้คือเขามาหายาให้เขาหุ้ยตัวใหญ่มากเขาไม่กินเนื้อหุ้ยนี่2นิ้วกว่านะครับขนาดได้ไหมครับผมประมาณนั้นนะหุ้ยใหญ่มากโอ้นี่คือล่อเขานะเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้นี่คือต้องใจเย็นๆนะครับผมตรงนี้ต้องใจเย็นๆแล้วก็อย่าใจร้อนหุ้ยคือตอนนี้จิตก็โดนต่อยไม่ได้จิตไม่กลัวฮะถ้าแถวต้นไม้แบบนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับมันกินเนื้อครูสดด้วยมันกินเนื้อสดค้างคืนไม่ได้ต้องเบาๆแล้วก็ใจเย็นๆมากๆเลยครับอ๋อนี่คือเอาไปวางไว้ครับนี่เขาเริ่มกัดเนื้อแล้วโอเคนี่ครับโอ้นี่เขากินจริงๆนะครับนี่ครับเขาทำบ่วงแบบนี้ครับโอ้โอ้คือคล้องกับลำตัวเขาอย่างเงี้ยฮะเข้าไปตรงเอวเขาครับอ๋อโอ้นี่ครับผม
โอ้เข้าใจครับแล้วก็มือต้องเบาด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็มีพลาสติกเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นสัญลักษณ์เวลาเขาบินไปโอ้โหนี่ภูมิปัญญาสุดๆโอ้โหเข้าใกล้อย่างนี้เลยโอ้ดูดิครับดูเขากัดเนื้อมาครับไม่ใช่น้อยครับน้ำหนักน่าจะหนักกว่าตัวโอ้โหครับนี่คือเราทำมากกว่า1ตัวถูกไหมครับผมใช่ครับเพื่อที่เราเก็บคือตอนแรกเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเขาไปทางไหนครับนี่เราต้องเก็บไว้หลายๆตัวเพื่อที่เวลาที่เขาไปครับนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรอันนี้คือจิ้งหรีดครับผมอ๋อแล้วทำไมต้องใช้หมูแล้วต้องใช้จิ้งหรีดด้วยครับคือสัตว์มันอาหารเขากินได้หลายอย่างครับผมอ๋อคือเผื่อเขาเบื่อหมูก็ครับต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อสดนะจ๊ะหูยดูดิครับเขากัดเนื้อมาเป็นก้อนเลยฮะโอ้กินไม่สนใจโลกเลยอ๋อแล้วเราก็ใช้ลักษณะของตัวกับดักครับจับเขาไว้เป็นตัวถูกไหมฮะครับผมใช่ล็อกไว้เป็นตัวครับโอ้ท่านกรรมการครับนี่ผมตรงๆนะผมมีความรู้สึกหายใจแบบอึดอัดหายใจอึดอัดเพราะว่าแทนตัวเองว่าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันแล้วที่เข้าไปใกล้แบบคือผมมั่นใจว่าถ้าตัวที่เขาหากินตัวที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยมันไม่อันตรายเหมือนที่อยู่ในรังครับอ๋อตัวที่ออกมาหากินเนี่ยมันยิ่งถ้าเขาได้สัมผัสกับอาหารที่เขาชอบเขาเนี่ยเขาจะไม่สนใจอย่างอื่นเขาจะสนใจเขามุ่งสนใจแต่อาหารที่เขาเจออยู่ตรงนั้นแล้วทำไมตัวที่บนต้นไม้จะดุน้อยกว่าครับผมดุน้อยกว่าครับก็คือแผนกเนี่ยจะเป็นแผนกหาอาหารคือไม่ใช่แผนกอาหารที่ดูแลเมื่อกี้ผมยังบอกว่าผมเข้าใจแล้วอันนี้คือเป็นสายพันธุ์ต่อ delivery ครับผมคือเพื่อนในร้านก็ delivery สั่งว่าอยากได้หมูเขาก็ไปรับหมูมาแล้วเขาคิดค่าบริการกันยังไงฮะระหว่างนั้นกินก่อนไงกินก่อนคือค่าบริการเขามีนะครับก็คือต่อนะมันคือต่องานเนี่ยเขาไม่สามารถกินอาหารได้เองโดยตามธรรมชาติเขาจะต้องหาอาหารตรงเนี้ยเพื่อที่จะไปป้อนตัวอ่อนก่อนก็พอตัวอ่อนกินอะไรเข้าไปแล้วก็ตัวอ่อนจะคายเป็นโปรตีนหรือเป็นพวกน้ำลายให้ต่องานทั้งหมดกินครับผมโอ้นี่คือวัฏจักรของเขาวัฏจักรชีวิตต่อคือเมื่อกี้ที่เขาคุยเนื้อนี่คือเขาไม่ได้กินเนื้อเขาไม่ได้กินเองครับผมเขาไม่สามารถกินตรงนี้ได้เองครับผมโอ้อันนี้มหัศจรรย์เป็นความรู้นะคือว่าเขาย่อยโปรตีนตรงๆไม่ได้ครับต้องย่อยผ่านตัวอ่อนตัวอ่อนก่อนเขาเลยต้องออกมาหาต้องกลับไปหาอาหารก่อนถ้าเกิดเขาหาอาหารกินเองได้เนี่ยตัวอ่อนทั้งหมดเขาไม่ได้กินจริงจริงจริงเพราะว่าคือเขาทำตามหน้าที่เพราะว่าเขาได้ผลประโยชน์ตามมาด้วยท่านกรรมการครับสิ่งต่อไปที่เขาจะทำคือเขาจะตามไปดูว่ารังต่อหลวงอยู่ที่ไหนครับชมกันต่อครับนี่ทุกคนเลยได้เลยนี่คือปอตัวแรกไปแล้วครับโอ้แล้วคือเราก็วิ่งตามไอ้ตัวพลาสติกที่ลอยๆอยู่นะครับอุ้ยบินเร็วมากเลยอ่ะนี่ครับอุ้ยหายไปแล้วหายแล้วครับนี่เหมือนเวลาดูหนังจีนเลยอ่ะที่จับเฉลยได้แล้วแกล้งปล่อยฮะตรงนี้เห็นบินลงแล้วครับต้องค่อยๆเข้าไปครับอุ้ยนี่เลยครับใหญ่เหรอ